รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะนี่คือรายการเก่ากระจนนะคะ สัปดาห์ที่แล้วเก่าคนนี้คุยกับโจที่ชื่อชาวชาวยังไม่จุใจเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมาคุยกับเขาอีกนะคะโดยที่ชุดความคิดที่สองของเรานี้เป็น b e l i e v e อะไรคือสุภาษิตท,ที่ชาวเชื่อในชีวิต b e h a v e สุภาษิตนั้นทำให้ชาวเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบไหนอย่างไร beyond เวลาที่เหลืออยู่ชาวจะใช้ทำอะไรนะคะโอเคค่ะเจอกับเขาได้เลยค่ะ โจของเราที่ชื่อชาวเชลสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับดูสดครับผม<า>อีกหนึ่งสัปดาห์ครับวันนี้มีไหมสุภาษิตประจําใจสุภาษิตประจําใจที่เราใช้ในการดําเนินชีวิตอะไรอย่างเงี้ยผมจะใช้หลักทุกสิ่งทุกอย่างท,ท,ที่ที่เราเจอเนี่ยเราจะบอกกับตัวเองว่าให้มองเป็นมุมบวกอ๋ออ่งาง่ายๆถ้าง,งั้นพี่สรุปให้ว่าสิ่งที่ชาวคิดก็คือว่า คิดบวกครับแม้นั้นแม้เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่เราเจ็บช้ำน้ําใจหรือเป็นเรื่องที่เราเสียใจแต่พยายามมองในมุมกลับกันที่มันมีส่วนดีมันก็มีสิสมมติเราผิดหวังนะครับความดีมันคืออะไรรู้ป่ะบทเรียนถูกต้องอมันเป็นภูมิคุ้มกันที่สอนเรื่องนี้นะเรื่องของไอ้คิดบวกเนี่ยที่จะบอกว่าสมมติวันเสาร์นี้เราจะไปเที่ยวฮฝนตกอ่า ถ้าคนคิดลบก็วันไหนก็ไม่ตกนะมึองพรกูจะเที่ยวแล้วตอกถูกต้องที่คิดไงเลยไหมเออดีเหมือนกันน่ะบ้านช่องไม่ได้เก็บมานานและงานค้างก็มีอยู่อพระเจ้าคงอยากให้ทํางานมั้งทํางานเลยก็คิดในในบวกถ้าคนนินทาครับที่คิดบวกนี้ไม่ดังจริงใครจะสนใจชีวิตถูกต้องถูกต้องฮะแล้วก็คิดอย่างนี้มันจะได้แบบว่ากลับกลั่นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเสียใจหรือว่าเราเศร้าใจอยู่ตอนนั้นเนี่ย มันจะมันจะทําให้เรามีความรู้สึกพุชอัพขึ้นมาใช่พี่บอกเด็กเลยนะเวลาคุณได้งานยากถ้าเราไม่เก่งเนี่ยเขาคงไม่เอางานยากมาให้เราถูกต้องการที่เขาเลือกเราเนี่ยเขาต้องเห็นว่าเราเก่งนะันเราถึงได้งานยากชิ้นนี้หรือไม่ก็ที่เขาให้งานยากเพื่อจะฝึกฝนเราให้เป็นหัวหน้าคนเออคือคิดเป็นบวกอะกอเวลาที่พี่สอนนะท่าน้ำมันอยู่ข้างหน้าพี่นะอ่าพี่ก็จะกินน้ําให้เหลือครึ่งแก้วนะครับแล้วพี่บอก ถ้าคนคิดลบก็สกปฟันปลอมใส่ไม่ใช่พี่จะบอกคนคิดลบคิดบวกนี่จะมองแก้วน้ำนี่ต่างกันยังไงยังไงฮะคนที่มันคิดลบอ้อยน้ำหมดไปแล้วตั้งแก้วครึ่งแก้วแต่คนคิดบวกน้ำยังเหลืออีกตั้งครึ่งแก้วความคิดต่างกันเห็นไหมไอ้น้ำหมดไปแล้วครึ่งแก้วเนี่ยลบถูกแต่บอกน้ำยังเหลืออีกครึ่งแก้วผมว่าตรงนี้สําคัญนะใช่เพราะว่ามันทําให้พื้นฐานจิตใจของคนเราเนี่ยไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ ไม่ซ้ําเติมตัวเองและไม่วิตกกังวลถูกต้องคือตอนนี้เนี่ยนะชาวพี่เจอคนเยอะมากนะ,ะที่ประเภทยังไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วยังจะไม่ทำเพราะอะไรเดี๋ยวทําไปแล้วมันจะยังงั้นเดี๋ยวทําแล้วจะยังงี้<อ>คือมันคิดปลายทางเป็นลบนับในที่สุดไอ้สิ่งที่ควรจะทําไม่ได้ทําเพราะคิดลบถูกต้องเพราะฉะนั้นผมจะใส่ว่าคิดบวกพอผมคิดบวกปุ๊บเนี่ย สติมันจะกลับมาในการแก้ปัญหาถูกต้องเนี่ยครับสิ่งที่ผมเจอมากับประสบการณ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเจอปัญหาเราอยู่กับมันเนี่ยเราเศร้ากับมันได้เรากังวลกับมันได้แต่เราอยากกังวลกับมันตลอดอให้กังวลเพราะว่าเรื่องนู้เรื่องนี้พอ ระดับความคิดตกตะกอนให้วาดวงมามันเป็นความกังวลเพื่อความรอบคอบถูกต้องและความไม่ประมาทใช่ครับแต่ไม่ใช่กังวลจนกลายเป็นคนวิตกจริตใช่ฮะนะเพราะคนกังวลจนวิตกจริตเนี่ยมันไม่ได้ทําอะไรถูกครับมันท้อตั้งแต่แรกจะไม่ทันลงมือเลยใช่ฮะแต่เราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่วิตกเลยเราวิตกเพื่อรอบคอบจะได้เช็คนู่นเช็คนี่ใช่อ่ะเอาละได้สุภาษิตอันแรกของชชไปเอ้ยของชาวชาวไปว่าเราคิดบวกทีนี้ผลจากการคิดบวกเนี่ย ชาวคิดมันมีผลกระทกบกับการใช้ชีวิตของชาวยังไงผลกับการคิดบวกก็คือหนึ่งสิ่งที่เราคิดบวกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดแล้วสิ่งที่มันตามมาคือมันก็จะมีความเสียใจ uh huh. แล้วก็มีความกังวลซ้ำสอง uh huh. ก็คืออันนี้จะหนักกว่าเดิมแต่กว่าที่จะผ่านตรงนั้นมาได้เนี่ยมันต้องใช้การคิดที่ค่อนข้างที่จะใช้สติปัญญายในการคิดต้องรอบคอบนิดนึง เพราะว่าไม่อยากให้ผลที่มันออกมาเนี่ยมันไปซ้ํากับอันได้ที่เรากังวลไว้เรียนรู้ไงถูกต้องคือพุทธศาสนาสอนเลยนะฉันท่าวิทยะจิตตวิมังษาเนี่ยฉันทะาอ่ะชาวต้องมีแน่ทางานที่เรารักถูกต้องครับนะวิทยะเราต้องมีความเพียรประกันภัยนะไม่เกี่ยวเราทํางานด้วยความเพียรทําอะไรมันไม่สาเร็จครั้งแรกก็ไม่เป็นไรเราก็ลองใหม่ได้อ่าใช่นะจิตตะใส่ใจอ่านะคะ แต่สุดท้ายวิมังษาสําเร็จก็ต้องวิเคราะห์ว่าเพราะอะไรล้มเหลวก็ต้องวิเคราะห์ว่าเพราะอะไรโอเคไม่งั้นเราไม่ได้บทเรียนอ่าใช่ครับอาจารย์ถูกไหมมันก็จะเป็นบทเรียนที่สอนกับเรา uh huh. อย่างคติในเวลาที่ผมเจอเรื่องร้รายๆเนี่ยผมก็จะบอกว่าคนล้มอยาข้าม uh huh. ให้ไปนอนข้างๆแล้วชวนคุย oh oh. มันจะได้รู้สึกว่าถ่ายมันเหมือนกับเราได้ไม่ได้ไปซ้ำเติมเขาแต่เราไปรับฟังปัญหาเขา uh huh. แล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาอันนี้มีสุภาษิตธิ์อันหนึง่งว่ามิรไมตรีนะ มันทําให้ความสุขเพิ่มเป็นสองเท่าถูกต้องอาจารย์แต่มันแบ่งความเศร้าหรือครึ่งเดียวเพราะอะไรฮะมีคนฟังเราไงอ๋อแล้วก็มีคนคอยช่วยคิดด้วย<ช>ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาคือชาวสม,มุนถ้าเกิดเราไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรเลยเราเป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยนะครับความทุกข์มันมีอยู่ร้อยมันก็อยู่ร้อยอะอยู่กับตัวเองแต่พตอพมีคนมาฟังปั๊บเนี่ยมันก็ผ่องถ่ายอ่ะถูกต้องครับโดยยิ่งถ้าเกิดเขามีคําปลอบใจให้เราเนี่ยความเศร้ามันก็ลดลงลดลงถูกต้อง มันก็เหมือนกับเขาช่วยช่วยเราให้เบาขึ้นใช่เออฮะและอีกอันหนึ่งเนี่ยที่เมื่อกี้ชาวพูดว่าสิ่งที่เราหวังไม่ได้แปลเป็นสำเร็จเนี่ยนะ uh huh. พี่ว่าสิ่งหนึ่งที่คนเราควรจะมีเนี่ยนะเรียนรู้ที่จะผิดหวังเป็นเรียนรู้ที่จะผิดหวังเป็นหมายถึงว่าถ้าเราผิดหวังเสร็จแล้วเราก็ต้องกลับมามองย้อนในความผิด,ผดหวังนะคือบางคนเนี่ยพอผิดหวังปั๊บตีอ,อกชกตัว uh huh. ใช่ไหม ผิดหวังไม่ได้อะจะต้องได้ทุกอย่างบอกเคยไม่ใช่นะ,ะในชีวิตมันมีสิ่งที่คุณสมหวังและมันสิ่งที่คุณผิดหวังคถ้าคุณคิดว่าชีวิตนี้คุณต้องสมหวังตลอดเวลาคุณเป็นทุกข์แน่นอนอ๋อเพราะว่าไปคาดหวังกับชีวิตจนเกินไปใช่คือเราจะไปหวังอ่ะยกตัวอย่างเช่นจบว่าตอนที่ชาวคาทิแลที่เล่าให้ฟังว่าเราเนี่ยได้ทำเดโมไปเพื่อให้พี่ชอดฟัง ซึ่งแน่นอนเราก็หวังใช่ไหมว่าเราจะได้อาใช่แต่ถ้าชาวไม่ได้เด่ยผิดหวังให้เป็นครับผมก็มีเอางูเหลืองไปปล่อยที่กมี่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เรียกแขนเป็นขอโทษนะไม่ได้ผิดหวังเป็นครับผมเอางูเหลืองไปปล่อยนี่คือแขนแต่ผิดหวังเป็นก็คือเราก็ต้องเออเนาะเราก็ว่าเราทําดีแล้วแต่อาจจะมีคนทําดีกว่าเราอ่าและในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรายังหวังอยากจะเป็นดีเจต่อไป มันก็น่าจะมีโอกาสที่เราจะพัฒนาตัวเองได้คือพอเราเด้งกลับขึ้นมาเนี่ยต้องทำให้เหนือก่าเดิมอไปให้ไกลกว่าเดิมครับผมถ้าเป็นไทยก็บอกว่าเดินไปข้างหน้าแล้วเหงาดีกว่ากลับทางเก่าแล้วเจ็บอตรงนี้ก็ไปกันได้นะครับพี่ชอดเรืองไม่ถูกเรื่องไม่ผิดพี่จับเรื่องไม่ผิดเรื่องไี่ถูกต้องอาจารย์ก็เรื่องไม่ผิดหร่วันนี้หนาเนี้ยอ่ะสุดท้าย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 แล้วเหรอชีวิตที่ยังเหลืออยู่เชายังมีอะไรที่ยังไม่ได้ทําและคิดว่า เราพูดคำแรงๆกัะนะก่อนตายจะต้องทําให้ได้ก่อนตายต้องทําให้ได้ก็คือติดมุ้งลวดให้หมอนวดใหม่ทำไมเลยยุ่งกัดอ่ะเดี๋ยวยุ่งกัดเนื้อตัวลายเออครับผมแสดงว่าแกลอนจอดให้เขานวดนะสิถึงกลัวยุ่งจะกัดเนี่ยมันปลายแหละจา์ ผมก็อยากจะมีตอนแรกเนี่ยเคยคิดไว้ว่าจะทาธุรกิจเป็นของตัวเองหมายถึงว่าเปิดร้านอาหารอ๋อเรียกว่าจะกลับไปผสมทเทียมไม่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 อยากไปล้วงไม่ไม่อยากไปล้าังตู้เย็นแล้วก็ <laughs> <laughs> ผมก็ยอยากจะเปิดร้านอาหารมีกิจการเป็นของตัวเองแล้วก็เปิดกับเพื่อนๆที่เรารักที่เราสนิทแล้วก็ตื่นมาแล้วก็มาดูแลร้านกันในช่วงวันปายหรือไม่ก็อาจจะไปใช้ชีวิตที่ต่างจังหวัด <ừ> ไปดูสถานที่หรือว่าไปดูบ้านเล็กๆสักหลังหนึ่งแล้วก็อยู่กันแบบว่าอยู่กับคนที่เรารักหรือไม่ก็หากจะทําอาชีพเนี่ยที่แบบรู้สึกว่ามันเป็นแบบเ,เป็นเกษตรกรรมหรือว่าเป็นอาชีพแบบที่เรารู้สึกว่าทําแล้วมีความสุขตอนนี้ผมก็เข้าเลขสี่แล้วผมจะเริ่มมองที่ต่างจังหวัดอ่านี่พี่ลังจะบอกพประกาศทางทีวีเลยนะ,ะพี่เนี่ยอยากมีบ้านดิมของนะพี่เองเนี่ยอยากได้สักแค่ร้อยกว่าแฟนที่เขาบอก ไปอยู่ต่างจังหวัดต้องเป็นไร่จะได้ปลูกนู่นปลูกนี่ดามให้ผมคนละไร่เลยจริงป่ะบอกพี่ชาวเดี๋ยวถ้าพี่แก่ตัวไปเดี่ยอยากไปอยู่ต่างจังหวัดพี่บอกหนูหนูให้ที่พี่คนละไร่คนไม่ไปบอกหนูเลยนะใกล้ใกล้กันเลยไปบอกหนูเลยนะแล้วเราไปบอกว่าพี่หาอยู่เศรษฐกิจที่กำลังจะใช่คือพี่เองเนี่ยอยากจะอยู่อยากจะมีสักร้อยกว่าแค่ปลูกบ้านอยู่จะมนเป็นต้นสูงนะเพราะอยู่ริมโขงเนี่ยเราต้องกรวน้ำ่วมแฟนพี่ก็บอกว่า ถ้าไปอยู่ต่างจังหวัดต้องเอาไร่หนึ่งใช่หนึ่งเราจะได้ปลูกนั่นปลูกนี่ถูกต้องเราจะได้ไม่เบื่อไงถูกต้องนั้นลงไปลดน้าพรวนดินอะไรต่างๆอันนี้ชาวเหมือนพี่เลยแล้วอาจารย์ก็จะใส่ชุดเป็นแบบชาวสวนเซ็กซี่เซ็กซี่ม้พี่เดินคุยกันต้นไม้ตัวเองมาเก็บแตงร้าะเราจะคุยกันต้นไม้อ่างเงี้ยเฮ้ยทำไมตัวเองไม่ออกดอกสักทีล่ะอุ้ยดอกจริงนี่แต่อย่างนี้ครับผมอ่า ส่วนอันแรกที่ชาวพูดมาว่าเปิดร้านอาหารเนี่ย <ฮะ S 2> พี่เห็นด้วยครึ่งเดียวคือครึ่งเปิดร้านอาหารที่พี่เห็นด้วยทำไมอีกครึ่งไปไหนอ่ะเพราะคนมันต้องกินะนะถ้าเราอาหารดีบริการดีแบ่ไปได้ <ฮะ S 2> แต่ครึ่งที่บอกชาวใหกจะเข้าหุ้นกับเพื่อนเนี่ยพี่ขอแนะนำถ้าชาวมีตังค์อยากเข้าหุ้นกับใครหลายคนบอกผมแบบนี้หมดเลยจริงๆพี่เห็นมาเยอะแล้วเพื่อนที่รักกัน ไม่แต่ว่าเพื่อนสนิทผมนี่ก็คือเป็นคนตรงๆนะพี่ตรงยังไงเพราะว่าทําอะไรก็โกงไปโกงมาลราเขาผมชาวเราอยู่ในวงการถามว่าไอ้คนในวงการที่เรารู้จักที่มันรักกันปานจะคืนกินตอนนี้เนี่ยเลิกรากันไปแล้วเนี่ยนะมีทั้งประเภทหุ้นส่วนที่เป็นผัวเมียมีทั้งเพื่อนหญิงด้วยกันครับมีทั้งเพื่อนชายด้วยกันครับตอนนี้ไม่พูดกันแล้วในกี่คู่ก็หลายคู่อยู่นั่นนะ แต่เชื่อไม่ใช่คู่ผมหรอกไม่ใช่ชาวเชื่อพี่จริงเหรอจริงอะพี่ไปเปิดร้านที่เมืองนอกะมีคนมาขอเข้าหุ้นครับพี่ไม่ให้คนเดียวอาจารย์เป็นเจ้าของคนเดียวพี่เป็นเจ้าของคนร้านอาหารใช่เพราะอะไรฮะพี่ถือว่าตัวเองเป็นคนช่วยครับแล้วก็ไม่คิดมาครับพี่ขับรถไปเพชรบุรีผ่านวังมะนาว อุ้ยมะนาวถุงใหญ่สักพี่ซื้อเข้าร้านพี่ไม่ได้จดบัญชงบัญชีอะไรทั้งสิ้นออ๋เข้าใจไหมไม่มีระบบอพี่ไปตรงน้ายแต่และกระเทียมกระหอมที่นี่ถูกจังเลย ซื้อแล้วซื้อข้าลานเอาข้าว้ลานละอะไรอย่างนี้เป็นต้นเด็กน่ารักจังเลยเอาข้าวหลานไม่ได้เห็นน้าหลวงวนบ่อยไม่ได้อย่าไปบนออกกําลังกายนะอาจารย์พี่เป็นคนที่ปิดต้นไม้ไม่เป็นเพราะฉะนั้นต้นยิ้วนี่พี่ขึ้น่ได้เด็ใส่เสื้อกามสบายเป้อยู่พี่ขึ้นต้นยิ้ไม่รู้ไม่รู้จะไปไหนพี่ขึ้นต้นยิ้วไม่ได้ครมบองโอเคคือวิธีทําให้ตัวเองเป็นคนดีเใส่ดีก็คือไม่หัดปินต้นไม้อ๋อเยี่ยมครับจะได้ไม่ต้องปิดต้นยิ้แต่ต้นยิ้วสบายฮะตอนนี้ มันไม่มีหนามแล้วนะฮะรุนหมดแล้วมีคนล็อกมีคนปีนเยอะปีเยอะครับปีกันเยอะจนหนามรุนหมดครับผมหนามรุนหมดแล้วพอมาถึงรุ่นเราไปนี่ไม่มีแล้วเชื่อไหมพ่ยแล้วฮะครับผมแต่จริงๆชาวเชื่อพี่ถ้าเราอยากจะลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีครับพี่เตือนใจคนที่เป็นดาราเพราะจริงๆแล้วเนี่ยลูกของเลขาพี่ก็เป็นดารานะฮะพี่ก็บอกเขาเสมอว่าเออบอกลูกนะมีเงินควรจะลงทุนนะอื เพราะว่าอาชีพนี้เราก็ไม่รู้เนาะจะหลุดจะลอยเป็นเมื่อไหร่อย่างไรถูกต้องพอถึงเวลาหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่อาชีพสมัครได้คนจะไปทํางานอะไรนี่มันไปสมัครได้แต่คนที่จะเป็นวงการเนี้ยเขาไม่โทรตามใช่ก็ไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นก็ต้องลงทุนลงทุนควรลงคนเดียวดีกว่าเพราะผมเคยมีประสบการณ์มาสองครั้งแล้วที่ร่วมพุ้นกับเพื่อนแล้วก็แล้วก็อันตรธานเงินหายไปแล้ยจะคิดอีกเหรอก็อันนี้จะเป็นโปรเจกต์ที่มันแบบไม่เอา ทั้งๆท,ที่เราก็สนิทกับคนนี้ไม่เอาเชื่อพี่มาเจอพี่เราต้องเชื่อพี่โอเคครับโอเคนะงั้นเก็บตังค์ทำคนเดียวได้เลยค่ะเจอกระเน็บเหล็กที่2ต่อน,นะคะเรื่องสุขภาพค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการของเรานะคะสำหรับช่วงที่2นั้นเป็นเรื่องของสุขภาพสัปดาห์ที่แล้วนั้นเราคุยกับอาจารย์พิเชษเรื่องของ HIV ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนสนใจเนื่องจากว่าโรคนี้นั้นเป็นโรคร้ายที่คนหลายๆคนกลัวมากเมื่อตอนที่โรคนี้เนี่ยเป็นที่รู้จักของประเทศไทยในช่วงต้นๆประมาณ30กว่าปีที่แล้วตกออกตกใจกันทั้งบ้านทั้งเมืองมีความรู้สึกว่าโอ้โหถ้าใครเป็นต้องตายในเวลาอันไม่ช้า แล้วเวลานั้นก็มีคนรังเกียจคนที่เป็นเอชกันมากถูกออกจากงานลูกต้องออกจากโรงเรียนไม่สามารถอยู่ในหมู่บ้านได้ต่างๆนานานะแต่ปัจจุบันนี้สถานการณ์ทางด้านของ HIV เนี่ยก็คือดูแลได้จะไม่ขอพูดถึงการณ์ลดหรือเพิ่มนะคะเอาเป็นว่าเป็นสถานการณ์ที่ดูแลได้หนึ่งในสิ่งที่สามารถดูแลได้ก็คือนวัตกรรมที่เกิดจากนักวิทยาศาสตร์ไทยนะคะคณะหนึ่ง ที่มีองค์ประกอบเยอะแยะมากมายเดี๋ยวอาจารย์พิเชษเล่าให้ฟังนะคะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคณะเหล่านี้ซึ่งประกอบด้วยหลายผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเนี่ยสร้างนวัตรกรรมอะไรขึ้นมาและเป็นสิ่งที่จะช่วยบรรเทาเบา,เบ,า,บ,าบางสถานการณ์ของโรคเอดได้อย่างไรนะคะพบกับอาจารย์พิเชษค่ะสวัสดีครับรสวัสดีครับ,รบอาจารย์ครับ,รบอาจารย์เล่าเรื่องของค <c oughs> ณะของอาจารย์ให้ฟังหน่อยสิค,ครับ ก็มีนักเคมีบ้รนนอกอย่างผมะนะฮะ<ห>แล้วก็มี<ะ>เภสัชอยู่หลายคนแล้วก็มี<ถ>ชีววิทยาแล้วก็มีขณะนี้ก็มีนักปูมคุ้มกันวิทยาแล้วก็มีแพทย์เข้ามาร่วมด้วยอาจารย์เล่าที่มาแห่งแรงบัรดาลใจที่เป็นจุดเริ่มตน้นจริงๆเราทํานวัตกรรมเพื่อเพิ่มภูมิกันในร่างกายนะครับเพื่อจะเราด้วยด้วยเจตจำนงว่าถ้าเราสามารถสร้างภูมิกันในร่างกายสมดุลแล้วเราก็จะสามารถทําให้ร่างกายของเราไม่ปอดจากโรคทั้งหลายแหล่เลย ไอ้ตอนที่เราพูดคิดถึงตรงนี้พูดถึงภูมิคุ้มกันเราจริงเราพอเราคิดถึงเรื่องเอสเหมือนกันแต่ตอนนั้นเพราะได้ข่าวว่าเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องยากนะแต่พอเรามาพบว่านาวัตรกรรมหนึ่งของเราเ5วันการใช้สีแคปซูลเนี่ยมันไปเพิ่มไม่เลอดขาวทีเอสซึ่งเราก็มารู้ตอนหลังว่าไอ้ทีเอสเนี่ยคือไม่เลอดขาวที่ทีเที่เอชมันชอบทําลายที่สุดหลังจากที่ไปทําเรื่องอื่นจนยยืดยาวแล้ว ก็เลยกลับมาทําเรื่องไอจีอีกทีนะครับอันนี้คือแรงจูงใจก็คือผลที่เกิดขึ้นในวิทยาศาสตร์นะครจอในตอนที่เราทดสอบของแหลมทีนี้เราก็ทํางานต่อเนื่องมาเรื่อยๆปัจจุบันนี้ผมขอก้าวไปสู่ระยะที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับปัจจุบันเนี้ยเราบอกว่าเราเพิ่ม CD4 ได้รวดเร็วมากนะครับคำถามก็คือว่าแล้วไอคิวระทีเซลล์ที่ถูกกระตุ้นด้วยไม่ด้วยขาวทีเอเนี่ยมันจัดการกับไอเชื้อไอชีบียังไงนะฮะเราดูภาพตรงนี้นะครับ CD4 ที่ติดเชื้อ h ช V ีนะครับ HIV เข้าไปแล้วมันจะทิ้งร่องรอยอยู่ที่พื้นผิวตันนี่ที่เราแอนติเจนนะครับแอนติเจนเนี่ยมันจะส่งสัญญาณออกไปคิลเลอร์ทีเซลล์หรือเซลล์ทีพิฆาตที่เรากระตุ้นขึ้นมาด้วยนวัตกรรมของเรานี่ครับก็จะมีรีเซ็เตอร์ตัวรับสัญญาณจากตรงเนี้ยมันก็จะวิ่งเข้าไปมันเลดครับแล้วที่ที่น่าสนใจก็คือมันต้องวิ่งเข้าไปก่อนนะแล้วมันจะเจาะรูแล้วก็พ่นสารอื เข้าไปเพื่อจะทําลายไอซีดีเมตรเนี้ย eh นะตัวย่อยสลายเป็นจุลไปเลย HIV ที่อยู่ในนั้นก็ย่อมจะสลายเป็นจุลน,นะครับอันเนี้ยคือวิธีการที่เรากําจัด HIV ทีนี้นักวิทยาศาสตร์อย่างอาจารย์และคณะของอาจารย์คงไม่เชื่ออะไรไง่ายๆครับมันจะต้อง experiment มครับมันต้องมีการทดลองทดสอบให้เป็นประจักษ์ชัดเจนในลันกษณะเชิงประจักษ์ครับอาจารย์ไปทําอะไรยังไงบ้าง,างก็ คือก็เราก็ไปกระตุ้นไม่เลือดขาวที่เรียกว่าคีรติเซลทีพิฆานะครับซึ่งในเชิงปุปิมุ้มกันวิทยาก็บอกว่าเขาทําลายไม่เลือดไม่เลือดขาวซีดีโฟที่ตีเชื้อจบีแบบเนี้ยนะครับแล้วเราก็ไปทดสอบกับก,บกลุ่มอาสาสมัครจําะนวะนรับแล้วเราก็พบว่ามันทําเช่นนั้นได้จริงๆนะครับซีดีโฟก็นอกจากว่าเราเพิ่มทีเอสสิบเจ็ดขึ้นมาแล้วซีดีโฟมันก็เพิ่มขึ้นมาด้วยในกลุ่มผู้บริโภคนะครับซึ่งก็หมายความว่า นอกจากว่ามันจะเข้าไปทาลายไอซิดโฟติดติดเชื้อแล้วมันยังไปสร้างซิดโฟขึ้นมาใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นผมอยู่ในหวางการพิสูจน์ตรงนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับเราก็จะมีเราก็จะมีการทดสอบกับอาสาสมัครเพิ่มเติมจะทําเป็นงานศิลป์ของเรานะครับผู้ที่ติดเชือ้อหรือผู้เ,เพิ่งพบว่าติดเชือ้อเราก็จะให้เป็น2ระยะระยะแรกให้เขาเราจะเพิ่ม ซีให้เข้าก่อนนะฮะจนถึงระดับปกติให้ได้นะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเมื่อซีเพิ่ม h i v ก็ลดใช่ไหมฮะเราจะให้เขาลดลงถึงระดับที่วัดไม่ได้คือต่ำกว่า20่กปีนะครับวิธีการก็คือคขตอตรวจเชื้อไอซีดก่อนเข้าโครงการแล้วค่อยใช้9้าแคปซูลต่อวันพร้อมกับออกอคนลังกายร่วมด้วยแล้วเราก็จะตรวจเชื้อเดือนที่3เดือนที่6และเดือนแรหนึ่งปีนะครับแล้วก็จะสรุปผลนะครับท <c oughs> ีนี้เฟสที่2ครับ ระยะที่2งของโครงการนี้เราจะพิสูจน์ว่าหรือสำรวจว่าเขาไม่มีเชื้อ H-i-V ในร่างกายจริงไหมน,นะครับเราก็จะคัดเลือกจากกลุ่มแรกนี่นะครับ<ฆ>คนที่มีหน่วยก้านดีนะครับทำท่าดีาออกกำลังกายอยู่เสมอเนี่ยนะครับให้ตรวจเชื้อและซีโฟหลังจากหยุดใช้ในประกาบนี้หยุดใช้แล้วก็แล้วเราก็จะตรวจด,ดูเชื้อ H-i-V ของเขาในเดือนที่หนึ่ง เดือนที่สองและเดือนที่สามหรือว,ว่าเมื่อหยุดใช้ไปแล้วเป็นยังไงครับ,รบหยุดแล้วจะเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าเป็นความทะเยอทะยานนะ,านะอาจย์นะเพราะว่านี่ถ้าหากทำเช่นนี้ได้มันก็จะเป็นวิธีการที่ช่วยพูดติดเชื้อใหมนะ่อย่างไปมีประสิทธิภาพนี่คือเรื่องของคนไทยที่ในที่สุดแล้วอาจารย์ของเราก็จะไปบรรยายถึงเนเธอร์แลนด์เพื่อให้เห็นศักยภาพของนักวิยทยาศาสตร์ไทยที่ค้นพบอาหารเสริมที่จะดูแลเรื่องภูมิคุ้มกัน และสามารถจะดูแลคนที่เป็นโรคที่คนเขากลัวกันทั้งโลกก็คือ HIV คนะคะคนี่คือสิ่งที่มีค่ามากๆเลยที่ทำให้เราคนไทยที่ได้รับข่าวนี้แล้วคงต้องสนใจเพิ่มเติม,ตมหาข้อมูลตามหลักของกรรมสูตรเขาบอกอย่าเชื่ออะไรโดยไม่หาอะไรเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ค,ครับ เรื่องราวที่เราได้ฟังนั้นคือเรื่องราวของนวัตกรรมเป็นนวัตกรรมที่เราจะดูแลคุณภาพชีวิตของเราให้เป็นคนที่มีสุขภาพดีด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุลถ้าท่านอยากจะเข้าใจเรื่องนี้ให้มากขึ้นลองโทรไปที่026464800หรือใช้สายด่วนก็ได้นะคะ1154จะมีคนตอบคำถามแต่ถ้าเกิดท่านอยากจะอ่านเองท่านก็เข้าไปที่ worldwideweb.bmnet.com และจะจะคุยแบบทเวไปได้ค่ะบิมเฮลเซ็นเตอร์มีอยู่3ที่นะคะชั้น3ศูนย์การค้าเอสปนาดบนถนนรัชดาชั้น30อาคาร AA Capital Center บนถนนรัชดาแล้วก็ที่ชั้น G ที่พาราไดซ์พาร์คถนนสินครินท่านจะได้คุยกับผู้ที่รู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ และจะได้เรียนรู้ว่าไอ้เรื่องของภูมิคุ้มกันสมดุลที่คณะ Operation ับิมของจารย์พิเชษเขาค้นคว้ามาเนี่ยมันคืออะไรและจะช่วยคุณภาพชีวิตของท่านได้อย่างไรสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะผมเป็นคนเรียบร้อยแล้วก็ถูกเลี้ยงดูมาด้วยมีพี่สาวตอนเด็กๆพี่สาวจะจับตัวแต่ง,ต,งตัวเป็น<ด>ผู้หญิงใช่ครับคือผมผมอยากให้ทุกคนมองว่าทุกลักษณะในใสนะิสัยเนี่ย มีความหลากหลายในสังคมมีความหลากหลาย mm hmm. จะเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายเรียบร้อยผู้หญิงเข้มแข็งผู้หญิงเรียบร้อยอะไรเงี้ยครับเขาของเราก็จะมีกระดูกอยู่สองชิ้นชิ้นบนกับชิ้นล่างนะครับไอชิ้นล่างเนี่ยมันจะมีการมารองรับาการโบดกัน mm hmm. ระหว่างสองข้อด้วยกระดูกผิวข้อถึงเหมือนกับฝองน้ําเมื่อมันเสื่อมแน่นอน,นครับมันก็ขัดกันมันก็เจ็บองค์ประกอบที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลของเรา มีคุณสมบัติในการสร้างคอลลาเจนคอลลาเจนก็คือกระดูกอ่อนนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นมีการทํางานทั้งภูมิคุ้มกันวิทยาแล้วก็การสร้างคอลลาเจนขององค์ประกอบที่ในแคปซูลนั้นครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอน